สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการซ่อมพรินเตอร์ Canon รุ่น MX477 นะครับรุ่นนี้การเดินสายยางสำคัญนะครับเพราะว่าสายยางเวลาเดินควรจะแนบชิดกับขอบเหล็กด้านในนะครับให้มันต่ำที่สุดเพื่อว่าเวลาหัวพิมพ์มันวิ่งมันจะไม่โดนขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ควรเลือกสายยางแข็งนิดนึงนะครับอ่อนไม่ได้ถ้าเกิดอ่อนปุ๊บเวลาหัวพิมพ์วิ่งไปด้านขวาสุดแล้ววิ่งมาซ้ายอย่างนี้ครับตรงนี้จะตกท้องช้างจะพับจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้นะครับควรเลือกสายยางที่แข็งนิดนึงแล้วก็เวลาเรียงสีในการต่อแท้งนะครับก็คือควรจะเรียงตามนี้เลยนะครับแดงดำเหลืองคือเส้นนี้น้ำเงินเส้นซ้ายสุดนะครับถ้าเกิดเราไม่เรียงตามนี้สายยางจะเกยกันนะครับจะเกยกันแบบสลับแต่นี้เราทีนี้เวลาเอาใส่เข้าไปแล้วมันจะไปติดลวดด้านบนนะครับจะเกิดการติดขัดของหัวพิมพ์ทำให้เครื่องมันเออเลอะได้นะครับควรเรียงตามนี้จะได้เป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเติมหมึกเลยเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับลองไล่ดูลองเปิดดูนะครับมีอย่างนึงเรื่องการเจาะรูหัวพิมพ์สีแดงนะครับผมสีอื่นไม่มีปัญหามีแต่สีแดงด้านเดียวคือด้านบนด้านนี้นะครับควรเจาะต่ำกว่าจุดมาร์คตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นจุดๆต่ำกว่าขอบเจาะควรเจาะขอบด้านล่างนี้นะครับไม่ควรเจาะตรงนี้เวลาเครื่องต่อแท้งนะครับเวลาเปลี่ยนสลับใหม่เจาะด้านขอบนี้คือเพราะว่าเวลาเข้าไปด้านในจะมีตัวล็อกมันจะมากดตรงนี้พอดีถ้าเกิดเราเจาะตรงมาร์คตรงนี้ครับจะทำให้ตัวล็อกด้านในกดไม่ถึงแล้วก็หน้าสัมผัสของหัวพิมพ์ด้านนี้ครับจะไม่ถึงวงจรด้านในของตัวเครื่องทำให้เครื่องเออร์เลอร์นะครับไม่สามารถทำงานได้ควรเจาะด้านนอกขอบล่างตรงนี้ครับมันจะพอดีแล้วก็ซีนกาวร้อนที่ผมเคยสอนไปนะครับก็แค่นั้นเองที่แนะนำเนาะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแค่เดินสายปล่อยสายให้มันพอดีกับด้านซ้ายและขวาที่หัวพิมพ์มันวิ่งหย่อนสายมันพอดีกันนะครับแล้วก็มาร์คตรงนี้ตรงมัดสายยางควรจะมัดตรงกลางพอดีให้หาลวดเส้นเล็กๆนะครับนี่ครับมัดในบางๆเล็กๆมันจะพอดีกับหัวพิมพ์จะได้ไม่ติดขัดอีกตรงที่หัวพิมพ์เคลื่อนที่นะครับก็มีการแนะนำเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ MX477 ติดตามคลิปสอนคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ได้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ